ที่ซามเข้าไปในข่าวเลยเลิกลาแล้วค่ะอุ้ยก็จริงไหมคะจริงจริงไหมกับข่าวที่ออกมาคือช้ำขอพูดเรื่องงานก่อนได้ไหมอันนี้คือเราความสัมพันธ์มันไม่ดีหรือยังไงพี่ซามหรือแยกกันอยู่ก็ห่างกันสักพักอะค่ะเห็นหลายคนสังเกตจาก IG ว่าเราไม่ได้ลงรูปคู่ค่ะคือจริงๆแล้วชัมก็อยากจะโฟกัสไปทางเรื่องงานนะคะเห็นช่องทางพี่ชามนี่คือแบบหย่าไหมคะพี่ถึงขั้นใช้คำว่าเลิกไหมห่างก็ตอนนี้ชัมเองก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรคือตัวเราเองยังคงไม่มั่นใจในคำตอบขอเวลาพี่ๆสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะแต่ว่าช่องหลังต่างอยู่เลยใช่ไหมครับคะตอนนี้ต่างคนต่างอยู่กันละบ้างก็ด้วยความที่เขากลับไปทำงานที่ประเทศของเขาอยู่แล้วได้คุยกันบ้างไหมคะค่ะก็มีบ้างค่ะแต่ตอนนี้ฉันอยากจะโฟกัสเกี่ยวกับการทำงานมากกว่าค่ะครับจริงๆมันมีข่าวว่าลงไม้ลงมือกันด้วยทะลุแรงเลยไม่มีค่ะไม่มีคือเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงแน่นอนไม่ค่ะพี่ซามพักหลังเห็นว่าเราแบบนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดทำบุญบ่อยเลยก็เลยโยงไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วปกติถึงจะชีวิตมีความสุขหรือมีความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่ห่างจากตรงนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบตรองใจไม่ค่ะไม่คือชามไปเป็นปกติของชามอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ชามก็อยากที่จะมีโอกาสได้กลับมาทำงานที่เรารักอย่างตอนนี้ก็มีละครของทางเอ็กแซกอะค่ะเรื่องสังหารก็กำลังจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะอย่างตัวแฟนที่ทำเขากลับไปเมืองนอกนานยังคะก็บินไปบินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแต่สถานะที่เราใช้คำว่าแยกกันอยู่คือหลายเดือนค่ะมันเกิดขึ้นนานยังครับเช้ากับเรื่องราวนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาชามสักพักหนึ่งได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวชามมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับไม่มีค่ะคือเป็นเรื่องของเรา2คนล้วนๆเลยค่ะใช่ค่ะมันปรับจูนกันไม่ได้แล้วหรือไงครับก็ชามทำดีที่สุดแล้วค่ะความเข้มแข็งในจิตใจเราตอนนี้มันระดับไหนให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างอุ้ยชามมีความสุขกับการได้ทำงานนะคะที่เรารักค่ะก็คิดอยู่แค่นี้ค่ะได้ชามคิดว่าคิดมาเสมอเลยนะว่าคนที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักคือคนที่โชคดีที่สุดและทุกวันนี้ชามก็มีโอกาสได้ทำแบบนั้นค่ะตอนนี้สถานะของพี่ชามคืออะไรอะคะยังชามก็ตอบไม่ถูกเดี๋ยวเรียกว่าโสดได้เลยใช้คำว่าโสดได้ไหมคะชามขอเวลาสักแป๊บนึงได้ไหมคะอะไรที่เรายังไม่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะแยกยังตอบไม่ได้นะจุดนี้เหมือนพี่ชามเองก็ยังหวังที่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรืออยากจะให้เวลาเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่ชามแต่เมื่อกี้พี่ชามบอกว่าขอเวลาคือต้องการไปเคลียร์กับเขาก่อนหรือทำความรู้จักความรู้สึกกับใจเราก่อนค่ะใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้สัก 100% เต็มชามอยากจะไปตั้งสติแต่ว่าตอนนี้คือหันมารับงานในวงการรับงานค่ะก็มีความสุขกับการทำงานค่ะครอบครัวเราว่า